40ล้านบาทแล้วนะคะในช่วงระยะเวลาเพียง7ปีกับการทำธุรกิจเจเนนะคะหลายท่านน่าจะมีเขาเรียกว่าน่าจะอยากมีโมเมนต์แบบนี้นะคะมีท่านไหนอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างคะเป็นเพื่อนกันนะเราจะมีรายได้แบบนี้เหมือนกับท่านไดมอนด์นะคะวันนี้ค่ะเราจะได้พบกับท่านไดมอนด์ไดเรคเตอร์นะคะคุณป๊อนปัญญวัฒน์ปอมอนด์วัชรพัฒน์ค่ะมีใครที่เพิ่งมาเจอผมครั้งแรกมั้ยครับมีมั้ยฮะอ๋อนะฮะปรบมือต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมยอดเยี่ยมนะครับผมเองนะครับชื่อปัญญวัฒน์ปวรวัชรวัฒน์นะครับหรือเรียกง่ายๆครับป๊อนก็ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยทำธุรกิจเจเนสเข้าสู่ปีที่7แล้วนะครับเจเนสเพิ่งครบรอบ8ปีใช่ไหมก็คือผมเข้ามาประมาณปลายปี2011นั่นเองนะครับแล้วก็อยู่ในธุรกิจมาประมาณ7ปีกว่าแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นตำแหน่ง Diamond Director นะครับที่ Journeys นะครับแต่อาจจะไม่ใช่รหัสที่อายุน้อยที่สุดแล้วนะเพราะรู้สึกว่ารหัสที่อายุน้อยที่สุดน่าจะอยู่ในโซนลาตินอเมริกานะน่าจะประมาณ25 26ตอนแถวเนี้ยนะครับตอนนี้มีอะไรว่าอายุน้อยมากเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมเป็นรหัสคู่นะครับกับคุณเหมียวรวัชนันท์พัฒนาคุณธรนะผมไม่ใช่คนเดียวนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ภาพเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับเป็นภาพบรรยากาศการเล่นคอมเพนชั่นนะครับในตำแหน่ง Diamond Director นะครับตอนนั้นมีใครได้ทันบ้างฮะงานเดอะสตาร์นะครับมีได้เห็นผมขึ้นรับตำแหน่งไหมนะครับขอบคุณนะอันนี้เป็นผู้นำรุ่นเดิมนะครับก็นะครับผมเชื่อว่านะครับผู้นำอาวุโสเหล่านี้แหละครับเดี๋ยวทุกท่านก็จะมีภาพบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านสักครั้งหนึ่งภายในแค่ระยะเวลาอันสั้นๆนะครับอีกแค่ไม่กี่อึดใจนี้นะครับนั่นเองนะครับถ้าผมให้กับผู้นำของเราทุกคนนะครับที่ดูดีนะครับโอเคนะฮะก็อันนี้ให้ดูภาพบรรยากาศก่อนนะครับนี่คือความสำเร็จใช่ไหมครับพวกเราเรียกว่าความสำเร็จไหมใช่การเป็น Diamond Director Journeys ถือว่าสำเร็จไหมครับสำเร็จสำเร็จเนาะนะครับสำเร็จที่ผมเรียกว่ามันสำเร็จเกินความคาดหมายนะครับเพราะผมลองจินตนาการดูครับว่ากว่าเราจะเดินทางมาถึงวันนี้ได้นะครับเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วเชื่อไหมครับว่าผลลัพธ์นะครับที่ผมกับเหมียวได้รับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องใช้เวลาเนี่ยนะครับประมาณ7ปีในธุรกิจเจเนสเนาะนะครับเราได้ผลลัพธ์แบบนี้มากับเทียบกับงานที่เราทำมาในชีวิตอะคือผมก็เคยทำงานประจำเหมือนกันนะครับผมก็เคยทำงานเป็นอาชีพฟรีแลนซ์นะครับอาชีพรับจ้างเหมือนกันนะครับเราลองเอารายได้ตรงนั้นมาคำนวณว่าในแต่ละเดือนแต่ละปีที่เราได้นะนะฮะเอามาคำนวณรวมๆกันแล้วเนี่ยเราต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า200ปีนะครับในการที่จะได้เท่ากับเจอเนสไดมอนด์ใน7ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเราย่อระยะเวลาความสำเร็จไหมครับย่อย่อเนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังต้องการนะครับวิธีสู่ความสำเร็จผมไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะการเป็น Diamond Director ที่ Journeys เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับแต่มันเป็นไปได้ครับแต่ในงานอื่นๆนะครับอย่างเช่นนะครับผมเคยทำงานโรงแรมนะครับเป็นพนักงานประจำหัวหน้าผมนะครับมีรายได้ประมาณ 2-3 หมื่นนะครับ 3-4 หมื่นแถวๆนี้นะครับผมจะเดินเข้าไปถามเขาสมมติว่าผมเดินเข้าไปถามเขาว่าพี่ครับถามหัวหน้าผมนะพี่ครับถ้าเกิดผมอยากมีรายได้เดือนละแสนผมต้องทำยังไงครับหัวหน้าผมจะตอบว่าไงครับหัวหน้าผมได้ประมาณ 40,000 ก็คือตอนนั้นเนี่ยก็คือคนที่เป็นหัวหน้าผมในงานประจำก็คือพี่วิทยาอันสุวรรณรูบี้วิทยาที่ภูเก็ตนะฮะผมเหมือนกับพี่วิทย์นี่ครับพี่วิทย์ยังไม่ได้แสนเลยแล้วมึงจะเอาแสนมาจากไหนเข้าใจไหมครับคือในงานหลายๆงานนะครับต่อให้เราจะไปถามเจ้าของโรงแรมนะเจ้าของโรงแรมบอกว่าหักลบกบหนี้แล้วพี่อาจจะไม่ถึงแสนเลยด้วยซ้ำ
ซึ่งในงานหลายๆงานมันยากและมันก็เป็นไปแทบไม่ได้เลยครับแต่ในเจอร์นี้ครับเดือนละแสนเดือนละล้านมันยากครับแต่มันเป็นไปได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันมีคนที่ทำได้มาก่อนเรานะครับตัวผมเองนะครับเข้ามาสู่ธุรกิจเจอร์นี้7ปีผมมีความเชื่อในธุรกิจนี้มาโดยตลอดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันเนี้ยนะครับอัพไลน์ของเราอัพไลน์สูงสุดก็คือพี่กบอนุสราและพี่ธเนศวงศ์สาเนาะนะครับพูดถึงท่านก็ผมให้ท่านที่เป็นครับเป็นตำนานประเทศไทยแล้วนะครับเป็นตำนานประเทศไทยไปแล้วเพราะว่ารายได้ต่อเดือนในธุรกิจเครือข่ายมากที่สุดเลยนะฮะในบรรดาคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายในไทยท่านรับมาแล้ว500กว่าล้านแล้วท่านเปิดรายได้ให้ผมดูตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามานั่งฟังข้อมูลในธุรกิจนี้พี่ธเนศเปิดให้ดูเลยว่าวันนั้นท่านมีเดือนละประมาณ1ล้านแต่ปัจจุบันท่านมีเดือนละประมาณกี่ล้านรู้ไหมฮะก็ต่ำๆก็ประมาณ 7-8 ล้านคิดสุดก็ประมาณ11ล้าน12ล้านต่อเดือนนะครับอยู่แบบเก่าเนี่ยนะครับก็รับมาแล้ว500กว่าล้านแล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราเห็นพัฒนาการของพี่ธเนศและพี่กบมาโดยตลอดว่าท่านใช้เครื่องมือนี้ในการพลิกชีวิตของท่านถูกไหมครับพี่ธเนศใช้เวลา20ปีในเครือข่ายได้มา200ล้านนะครับแต่8ปีในเจเนตได้มาอีก500ล้านครับเนี่ยพี่ธเนศจะเป็นมนุษย์พันล้านจากเครือข่ายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่ธเนศเลือกแล้วแอปโมเดลธุรกิจเจเนสในการสร้างชีวิตครับผมก็เลยเดินตามท่านก็เลยมีผลลัพธ์นะครับตอบให้ไม่ได้แบบเยอะเท่าท่านนะครับได้ประมาณสัก 10% ของพี่ธเนศเท่านั้นเองนะปัจจุบันนี้นะครับได้ 10% ของพี่ธเนศนะครับก็คือประมาณ50กว่าล้านแค่นี้ชีวิตเราก็พลิกมหาศาลแล้วครับไม่รู้ว่าจะไปทำอาชีพอะไรได้ดีเยอะขนาดนี้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเจอผมนะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Diamond Director เนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับเราไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันแบ็คกราวด์นะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านบางท่านอาจจะดีกว่าผมได้ซ้ำที่บ้านนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เราต้องการความสำเร็จในชีวิตมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตนะครับตั้งแต่เด็กจนเรียนจบมหาวิทยาลัยเลยเราไม่เคยได้มีชีวิตที่สุขสบายครับไม่เคยที่ว่าอยากได้อะไรแล้วได้นะครับก็อยู่ในครอบครัวที่ธรรมดาธรรมดายากจนนะครับมันเรียบง่ายมากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับภาพนะครับตอนสมัยที่ผมทำงานประจำเนี่ย คนไหนครับโดดเด่นขนาดนี้เสื้อลายเหลืองนี่แหละครับไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเราออกกะเช้าคือเราทำงานตอนดึกนะครับทำงานตอนดึกตัวผมเองนะครับเป็นเด็กพะเยานะครับเรียนจบมหาวิทยาลัยพะเยาก็ไปทำงานที่เชียงใหม่นี่คืองานที่แรกที่ผมทำรายได้จากงานประจำต่อเดือนนะฮะเดือนละ 7,000 บาทนะครับรวมสวิตช์ชาร์จนะครับในเดือนโรงแรมมันจะมีสวิตช์ชาร์จเนาะเป็นโรงแรมบูติกนะครับมีห้องประมาณ50กว่าห้องนะครับรายได้จากงานประจำ 7,000 รวมสวิตช์ชาร์จก็อีกประมาณ 2,000 ต่อเดือนก็ได้ 3,000 นะครับก็ตีประมาณสัก 9,000 10,000 กว่าๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจเรียนมาตั้งประมาณเกือบ20ปีอะแต่สุดท้ายเราก็มารับเงินเดือนเท่านี้แล้วเราก็ไม่สามารถส่งให้แม่ได้ด้วยเพราะว่ามันไม่พอใช้ครับแล้วตอนที่อยู่เชียงใหม่นะครับผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ของที่บ้านนะครับเนี่ยครับอันนี้คือตัวผมเองนะครับภาพถ่ายเมื่อประมาณปี2009นะเป็นกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอลนะนะครับมีวันที่ด้วยนะฮะตอนปี2009เนี่ยผมนั่งรถยนต์เนี่ยคันนี้เป็นรถของคุณอาน้องพ่อนะครับอาเนี่ยมารับผมไปกินข้าวนะครับเนี่ยครับก็ไปกินข้าวแบบนี้นะครับมีแอลกอฮอล์ด้วยมีน้ำเล็กหมดเนี่ย ซึ่งอาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยไหนๆมาทำงานเชียงใหม่ละก็เดี๋ยวมากินข้าวกันหน่อยนี่คือให้ดูภาพแล้วกันเนาะว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ย10ปีเนี่ยมันพลิกได้ขนาดนี้เลยนะนะครับนี่คือคนธรรมดามากนะครับเราไม่ได้ร่ำรวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูที่บ้านนะครับจะมีที่บ้านเนี่ยครับอันนี้คือที่บ้านผมนะครับบ้านผมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพะเยาก็ธรรมดาเลยอ่ะก็คือบ้านชาวบ้านเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็มีอาชีพทำไร่ทำนานี่แหละครับไม่ได้ร่ำรวยนะแล้วก็ผมเรียนจนจบน
นะครับมหาวิทยาลัยก็คือจากเงินกู้กยศ.นะครับตอนเรียนประถมมัธยมผมขอทุนอาหารกลางวันด้วยขอคูปองนะครับก็คือไปลงทะเบียนตลอดนะครับว่าที่บ้านเรายากจนนะครับคือผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ว่าผมพยายามที่จะแบ่งเบาภาระทุกๆอย่างของพ่อกับแม่ให้มากที่สุดเชื่อไหมครับว่าบางทีเนี่ยเพื่อนๆเขาอะพอวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาไปเรียนพิเศษกันชีวิตนี้นะครับชีวิตผมไม่เคยเรียนพิเศษนะเหตุผลอย่างเดียวก็คือผมไม่อยากขอเงินพ่อแม่ครับไม่อยากให้เขาลำบากเพื่อนก็ไปติวไปเรียนกันบางทีไปเรียนทั้งชั้นมีผมคนเดียวไม่ได้เรียนเพราะผมคิดว่าเฮ้ยอะไรก็ตามที่เราสามารถช่วยเขาได้เนี่ยเราก็ช่วยเขาดีกว่านะครับผมจะพยายามไม่ทำตัวเป็นภาระถามว่าอาชีพทำนาเนี่ยพ่อแม่ก็เคยให้ผมไปช่วยทำนะครับคือผมรู้สึกว่าแม่เนี่ยสอนผมดีมากนะครับเพราะเขาสอนให้ผมรู้จักความลำบากตั้งแต่เด็กเลยนะครับให้ทำงานบ้านทุกอย่างทำงานเองช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างนะครับแล้วมีอยู่หลายครั้งที่แม่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมาช่วยแม่ทำนาหน่อยซึ่งแม่เนี่ยก็คือไม่ได้ให้ผมทำทั้งวันหรอกแต่ให้ผมทำให้ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยงานของพ่อแม่เป็นแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะสอนผมในตัวนะฮะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ป๊อตไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยหรือไม่อยากจะเรียนหนังสือแล้วเนี่ยบอกแม่นะก็ออกมาช่วยพ่อละกันก็มาทำงานแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าป๊อตตั้งใจเรียนจบไปก็ทำงานดีๆนั่งในห้องแอร์เย็นๆได้เงินเดือนสูงๆป๊อตก็เรียนให้จบพยายามขยันเลยขยันเรียนให้จบเลยแม่มีปัญญาแม่จะพยายามส่งให้มากที่สุดซึ่งพอเราได้ไปเห็นความลำบากแล้วครับเราเห็นพ่อกับแม่ทำงานทุกวันออกแบบทุกวันน่ะเราอยากเป็นเหมือนเขาไหมล่ะเราไม่ได้อยากเป็นแบบเขาเลยแต่เรารู้จักความลำบากแล้วครับว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนนะครับเราก็ต้องไปลำบากแบบนั้นเนี่ยทุกวันนี้เชื่อไหมครับว่าเพื่อนผมบางคนที่เขาไม่ตั้งใจเรียนน่ะทุกวันนี้เขาทำงานโรงงานนะครับรุ่นเดียวกับผมเนี่ยบางคนต้องไปอยู่เกาหลีไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วไม่ใช่ว่าสบายนะครับก็คือไปใช้แรงงานที่นู่นนะครับนี่คือเพื่อนรุ่นเดียวกันคนที่เขาไม่เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามครับถีบตัวเองออกมาจากความยากลำบากตรงนั้นนะครับก็คือพยายามเรียนให้จบให้สูงที่สุดนะครับแล้วภาพถ่ายนี้นะครับคนกลางเนี่ยเสื้อเขียวๆเนี่ยก็คือน้องชายผมเองน้องชายผมก็ต้องกู้กยศ.เหมือนกันนะครับก็ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านบ้างเซ็นค้ำบ้างก็ต้องให้อาจารย์ที่อยู่ในหมู่บ้านเขาเซ็นค้ำประกันบ้านนะครับก็เนี่ยครับนี่คือเราก็เรียนจบมาได้นะครับนี่คือแบ็กกราวด์นะผมบอกได้เลยว่าไดมอนด์ไดเรคเตอร์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากคนธรรมดาแบบนี้แหละนะครับไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจนี้พิสูจน์นะครับก็คือวันนี้นะครับคนที่ให้โอกาสผมกับเหมียวนะครับก็คือไดมอนด์ไดเรคเตอร์นะครับคุณไอรินศิระวณิยาพันธ์นะครับหรือเจ๊หลิงของเราครับผมบอกได้เลยว่าผมบอกได้เลยว่าแบ็กกราวด์ที่บ้านเจ๊หลิงใครรู้จักเจ๊หลิงอยู่บ้างรู้จักทุกคนใช่ไหมรวยไหมครับรวยนะครับสเกลธุรกิจหลักหมื่นล้านท่านรวยอยู่แล้วครับผมรู้จักท่านได้ยังไงครับก็จริงๆไม่ได้รู้จักโดยตรงครับผ่านพี่นางแบบท่านหนึ่งตอนนั้นผมได้จากงานประจำเนี่ยผมก็ไปทำงานฟรีแลนซ์ในวงการบันเทิงเนาะก็เริ่มทำที่เชียงใหม่แล้วก็มากรุงเทพครั้งแรกนะครับผ่านพี่นางแบบท่านหนึ่งนะครับซึ่งเจ๊หลิงนะครับเป็นคนแนะนำโอกาสธุรกิจมานะครับแล้ววันนี้นะครับผ่านมาเนี่ย7ปีเนี่ยเราทั้งคู่เป็นไดมอนด์ไดเรคเตอร์ทั้งคู่ถูกไหมครับสำเร็จที่เจเนสทั้งคู่นะครับแต่แบ็คกราวด์ที่บ้านแตกต่างกันมากผมเคยถามเจ๊หลิงนะครับว่าเจ๊หลิงเคยรู้จักความยากลำบากหรือความยากจนไหมในถึงชีวิตเจ๊หลิงเคยผ่านมาไหมในชีวิตเจ๊หลิงบอกว่ามันจบไปตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่แล้วคือเจ๊ถ้าเกิดพูดถึงความลำบากยากจนขาดสนเนี่ยเจ๊ไม่เคยเจอแต่ก็จะมีปัญหาอย่างอื่นที่เจ๊ต้องเจอถูกไหมฮะทุกคนมีปัญหาหมดไม่ใช่ว่าทุกคนจะราบรื่นหมดในชีวิตแต่ผมก็ถามเนี่ยแล้ววันนี้เราทั้งคู่ก็มาสำเร็จที่เจอเนสได้เนาะเจ๊หลิงบอกใช่นี่แหละมันคือโอกาสที่แท้จริงสำหรับผู้คนทั่วโลกไงแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่เราสองคนที่พลิกชีวิตกับเจอเนสนะครับแต่เราจะเห็นว่ามีคนเป็นหลักหมื่นคนหลักแสนคนทั่วโลกนะครับที่กำลังใช้โอกาสนี้แล้วเขาพลิกชีวิตไปแล้วนะครับเพราะลองนึกภาพนะปีที่ผ่านมาปี2018ปีเดียวยอดขายเจอเนสทั่วโลกเท่าไหร่อยู่ไหมครับเท่าไหร่ครับ
1.46 พันล้านเหรียญนะหรือราวๆ 50,000 กว่าล้าน 50,000 กว่าล้านยอดในไทยเท่าไหร่ครับปีที่แล้ว 2,000 ล้าน 2,000 ล้านกับ 50,000 ล้านนี่คือไทยเป็นยอดเสี้ยวนึงของ 50,000 ล้านถูกมั้ยฮะเสี้ยวนึงเท่านั้นเองนะครับบ้านเรายังมีคนที่มีรายได้เยอะขนาดนี้เลยเรานึกภาพว่าแล้วยอด 50,000 ล้านน่ะเจอเนี้ยจะพลิกชีวิตผู้คนขนาดไหนบนโลกใบนี้เพราะว่าบริษัทจ่ายคอมมิชชั่นประมาณครึ่งหนึ่งครับให้กับดิสทริบิวเตอร์ให้กับตัวแทนนะครับนี่แหละครับนี่คือโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่เราไม่ได้มีโอกาสมากแล้วเรามาเจอโอกาสในธุรกิจเจอเนี้ยในช่วงที่เราทุกคนสามารถที่จะมีแรงและแอคทีฟได้ผมถือว่าพวกเราทุกคนโชคดีครับที่อยู่ในโอกาสนี้นะครับผมให้กับทุกคนนิดนึงนะครับกลับมานิดนึงนะครับแบ็คกราวด์ที่บ้านนะครับก็เนี่ยครับคือก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดานะครับเป็นเด็กธรรมดาแล้วก็ทำงานประจำ1ปีผมรู้สึกว่าในงานประจำโอเคให้รายได้ที่ดีนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ยังไงผมทำต่อไปอ่ะยังไงชีวิตผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนกับงานนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเสมอนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะผมทำงานมาได้ครบประมาณ1ปีนะครับในคืนสิ้นปีวันที่31อ่ะน่าจะเป็นประมาณปี2009นี่แหละนะครับก่อนที่จะข้ามมาปี2010นะครับผมจำเหตุการณ์นั้นได้ดีเลยครับคืนนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมเข้างานตอนประมาณ1ทุ่มนะครับแล้วผมก็ต้องออกกะประมาณ7โมงเช้าประมาณเนี้ยนะครับก็พอผมเข้างานปุ๊บเนี่ยพี่เขาก็เปลี่ยนกะแล้วสุดท้ายคืนนั้นผมก็นั่งอยู่คนเดียวตรงหน้าเคาน์เตอร์โรงแรมแล้วตอนประมาณคืนข้ามปีนะครับผมก็ได้ยินเสียงผู้คนเฮฮาเสียงพลุเฉลิมฉลองใช่ไหมวันสิ้นปีนะครับวันสิ้นปีเราได้บางคนเนี่ยได้อยู่กับครอบครัวบางคนได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับคนรักถูกไหมครับแต่ผมเองเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์เชื่อไหมครับผมมองพลุอ่ะด้วยความรู้สึกที่มันโคตรเจ็บปวดเลยนะผมจำความรู้สึกนั้นได้ดีเลยว่าทำไมชีวิตผมมันถึงไม่มีทางเลือกเลยหรอในวันที่ทุกคนมีความสุขในวันที่ผมควรจะได้อยู่กับครอบครัวทำไมผมจะต้องมานั่งทำงานอยู่แบบนี้เพราะผมไม่มีทางเลือกทางอื่นเลยหรอนะครับแล้วผมก็บอกกับตัวเองเสมอนะครับว่าต่อไปนี้ไม่ว่าโอกาสอะไรจะเข้ามาแล้วมันทำให้ชีวิตผมดีขึ้นผมพร้อมที่จะเปิดรับมันทั้งหมดเพราะผมไม่อยากอยู่ในพื้นที่ตรงนี้วันนั้นนะผมบอกได้เลยว่าพุที่ผมมองนะครับมันเป็นพุที่มองแล้วน้ำตาไหลอ่ะไหลด้วยความรู้สึกเจ็บปวดมากๆนะครับแล้วหลังจากนั้นครับผมก็ได้รู้จักนะครับกับพี่ที่เขาชวนผมทำงานในแบบนะครับงานฟรีแลนซ์ผมก็เปิดรับโอกาสเลยนะนะครับผมไม่ปฏิเสธโอกาสเพราะก่อนหน้านั้นโอกาสเนี้ยมันวิ่งเข้ามาหาผม1ครั้งแล้วแต่ตอนนั้นผมเพิ่งทำงานประจำใหม่ๆนะครับผมก็เดินถนนคนเดินกับเพื่อนนี่แหละแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะมีโมเดลลิ่งประมาณหลายเจ้าเขาก็จะมาดูเด็กตามเซ็นทรัลเชียงใหม่บ้างตามถนนคนเดินบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขามาติดต่อท่ามทางก่อนว่าเฮ้ยน้องสูงบุคลิกดีเดี๋ยวมาทำงานกับพี่ไหมพี่มีงานให้เป็นจ็อบเป็นงานในแบบเป็นงานฟรีแลนซ์มีงานประกวดด้วยตอนแรกผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อเพราะผมก็กลัวโดนหลอกเหมือนกันถูกไหมเนี่ยเพื่อนผมก็แซวเรื่องนี้นั่นนี่ผมก็ไม่ดีกว่าแต่พอวันที่เราเจอความลำบากนะครับผมบอกได้เลยว่าความลำบากมันบีบบังคับให้เราต้องรับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับพอเจอครั้งที่สองเนี่ยผมตอบตกลงทันทีเลยครับโอเคที่ผมอยากลองดูนะครับผมก็เริ่มรับงานควบคู่กับงานประจำเชื่อไหมครับว่าต่อให้มันยากลำบากนะผมทำงานกลางคืนนะกลางวันนี้ผมแทบไม่ได้นอนเลยนะฮะออกงานปุ๊บบางทีไปงานเลยกลับมานอนตอนเย็นแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วต้องทำงานต่อผมทำงานแบบเนี้ยบ่อยมากนะครับแต่ผลลัพธ์นะครับสุดมาสิ้นเดือนเราได้เงินจากงานประจำแล้วเราก็ได้เงินจากฟรีแลนซ์มันคุ้มค่าครับงานฟรีแลนซ์ให้รายได้เยอะกว่าผมก็เลยตัดสินใจครับว่าลาออกจากงานประจำดีกว่ามาลุยอาชีพฟรีแลนซ์เต็มเวลาปี2010ผมเข้ากรุงเทพครั้งแรกครับเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วผมก็ทำงานฟรีแลนซ์นะครับแล้วงานนั้นก็ตอบโจทย์ผมจริงๆด้วยก็คือผมสามารถเก็บเงินก้อนได้หลักแสนครั้งแรกในอาชีพที่ผม
คือผมไม่ได้รักหรือผมไม่ได้ชอบนะแต่ผมเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถพลิกจากเด็กธรรมดาเนี่ยอาจจะมีเงินเก็บจนสามารถสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ผมคิดแค่นั้นแล้วผมก็ตั้งใจทำมันเต็มที่มากๆเลยนะนะครับผมเรียนพิธีกรด้วยนะครับผมเรียนการแสดงด้วยนะครับผมทำหลายๆอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองผมเข้ายิมนะครับคือต้องพัฒนาตัวเองทุกอย่างอ่ะจากคนที่พูดไม่เป็นก็ต้องพูดให้ได้นะครับแล้วผมมองว่าอาชีพเนี้ยมันจะตอบโจทย์ใช่ไหมแต่สุดท้ายครับมันก็เกิดความไม่มั่นคงอีกเพราะอะไรรู้ไหมก็เหตุการณ์กีฬาสีบ้านเมืองไม่สงบผมก็ไม่มีงานละช่วงนั้นเหตุการณ์น้ำท่วมผมก็ไม่มีงานละช่วงนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะแล้วรายได้จากที่เราเคยรับได้ปกติแล้วมันต้องมีวันดอกเนี่ยเงินได้บ้างใช้บ้างและช่วงที่เราเจอวิกฤตนะครับกุ้งน้ำท่วมนะครับเนี่ยผมอยู่หอพักแบบนี้นี่คือหอพักของจริงเลยนะที่ผมเคยอยู่นะค่าเช่าเดือนละประมาณ 3,000 บาทแถวๆลาดพร้าว81นะครับผมก็เคยอยู่ที่นี่นะครับเคยอยู่ที่นี่มาก่อนในช่วงที่เราเจอวิกฤตนะครับจากตอนแรกๆเข้ากรุงเทพนะครับใช้ชีวิตดีมากเพราะมีรายได้ไงรับงานมีรายได้รับงานมีรายได้นั่งแท็กซี่ตลอดพอหลังๆเนี่ยงานไม่มีเจอวิกฤตหลายรอบผมรู้สึกว่าเฮ้ยนั่งรถเมล์ยังไงวะนั่งวินยังไงวะคือเริ่มถามเพื่อนเริ่มคุยกับเพื่อนที่อยู่ที่กรุงเทพมันก็แนะนำนู่นนี่นั่นนี่นะครับแล้วมันมีอยู่อาทิตย์นึงผมจำได้นะครับว่าคือเงินผมจะไม่เหลืออยู่แล้วอะนะครับผมต้องประหยัดให้มากที่สุดนะครับผมเนี่ยซื้อกล้วยมาเป็นบีบีเลยนะเอามาไว้ที่ห้องนะครับผมเคยกินกล้วยแบบนั้นนะครับทั้งอาทิตย์เลยนี่ครับเคยผ่านช่วงที่ยากลำบากในชีวิตมาก่อนแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจอความลำบากเราลำบากมาหมดนะครับแล้วทำยังไงดีครับก็ไม่กล้าบอกแม่ว่าเฮ้ยตอนนี้เงินไม่เหลือแล้วนะก็เลยพยายามตัดสินใจนะครับบอกว่าแม่ช่วงนี้น้ำท่วมกลับไปอยู่บ้านก่อนแล้วกันนะสักช่วงหนึ่งนะครับก็หนีน้ำท่วมกลับบ้านเลยนะครับไม่ไหวแล้วอยู่กรุงเทพนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับก็หนีน้ำท่วมนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ได้มาเจอกับโอกาสชื่อว่าเจอเนสนี่แหละครับในวันแรกที่เราตัดสินใจ sign up ในธุรกิจนี้นะครับสองคนมีเงินรวมกันเนี่ยประมาณ10,000 นี่คือเงินเหมียวครับไม่ใช่เงินผมนะครับมาฟังเนี่ยประมาณนี้แหละห้องประมาณนี้แหละที่โรงแรมเล็กๆในจังหวัดเชียงรายแห่งหนึ่งนะครับผมจำได้นะครับผมเจอกับพี่กบพี่ธเนศครั้งแรกตอนแรกนะครับที่ผู้แนะนำเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะมาฟังพี่ธเนศนะคนนี้มีรายได้1 ล้านบาทจากธุรกิจเจอเนสผมเสิร์ชเลยนะธเนศวงศาคือใครไปดูใน YouTube พี่ธเนศพูดแผนรายได้สมัยเก่านะครับพี่ธเนศบอกว่ามีรายได้เดือนละ1 ล้านบาทนะครับจากแผนไซเคิลฟาสต์อะไรของเขาอ่ะเขาก็พูดไปง่ายๆนะเชื่อไหมครับทันทีที่ผมเห็นคลิปพี่ธเนศในคลิป YouTube เนี่ยผมมีความคิดลบทันทีเลยนะว่าเฮ้ยพี่ธเนศพูดไม่เก่งอ่ะลุงคนนี้เหรอพูดไม่เก่งแล้วมีรายได้เดือนละล้านจริงเหรอคือความสงสัยมันเกิดขึ้นไปหมดเลยผมไม่เชื่อว่าคนนี้จะทําได้เดือนละล้านถ้าคนนี้ทําได้เดือนละล้านเราก็น่าจะได้สักเดือนละแสนนะในความคิดเรานะเพราะเขาพูดไม่เก่งเลยไงนะครับผมก็เลยนะไหนๆก็ไหนๆละเจอวิกฤตไงครับถึงยอมเปิดโอกาสให้กับตัวเองไงครับก็ลองมาฟังดูนะครับเพราะตอนนั้นผมบอกได้เลยว่าพวกเราเชื่อเรื่องบุญไหมเชื่ออืมซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าที่ผมจะเจอวิกฤตในชีวิตหนักๆแบบเนี้ยคือเขาอะ follow up ให้ผมมาเจอวิกฤตเจอเนสประมาณ 3-4 รอบแล้วนะผมปฏิเสธแล้วผมมาอยู่ที่เชียงรายแล้วมีอยู่วันนึงนะครับคือผมรู้สึกว่าไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตแล้วคือไปเดินถนนคนเดินดีไหมหาอะไรมาขายดีไหมไปรับของเขามาขายดีไหมคือแบบมันคิดจะหาทางออกตลอดเลยเพราะชีวิตมันหลังชนฝาจริงๆอ่ะจะทำยังไงดีไม่อยากกลับไปทำงานประจำแม่ก็ไล่ให้ไปทำงานประจำให้ไปสมัครงานแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้อ่ะผมต้องทำธุรกิจและช่วงที่เรารู้สึกว่าเราคิดเยอะนะครับโชคดีที่คุณแม่ของเหมียวเนี่ยเอาบุญมาบอกนะครับท่านกำลังทำพระป่าไปทำวัดที่กำลังเพิ่งเริ่มสร้างเลยมีเจ้าอาวาสแค่ประมาณคนเดียวแล้ววัดอยู่ในป่าด้วย
นะครับเขาก็รวบรวมแบบว่าเพื่อนๆครับร่วมกันทำบุญเนี่ยคือผมกับเมียวเนี่ยไม่ได้มีเงินทุนอะไรเยอะน่าจะใส่ไปแค่ประมาณ100-200นี่แหละแล้วเราก็ไปร่วมบุญไปช่วยเขาเต็มที่เลยไปนับซองไปที่วัดนะครับไปช่วยเขาเต็มที่เลยทำกิจกรรมทุกอย่างเลยเชื่อไหมครับผมอีกวันนึงอ่ะก็มีสายนะครับที่เขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีโอกาสทางธุรกิจเจอร์เนสเนี่ยมาพูดที่นี่นะวันนั้นผมเป็นอะไรไม่รู้จากที่ผมปฏิเสธมาทุกครั้งนะครับผมก็ตอบตกลงในทันทีว่าโอเคเดี๋ยวผมลองไปฟังดูผมมีส่วนเชื่อนะครับว่าบุญตรงนั้นนะครับความดีตรงนั้นที่ผมได้ทำด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับต่อให้เราไม่มีทุนทรัพย์ครับแต่เราใช้ใจนะครับเราทำไปเต็มที่เปิดคือเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเขาเปิดทางนะเนาะให้เราได้มาเจอเนสนะครับคือผมมาได้มานั่งฟังพี่ธเนศพี่กบจริงๆจากตอนแรกดูพี่ธเนศคิดลบไม่อยากมาแต่พอมานั่งฟังเฮ้ยมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแล้วพี่ธเนศเปิดรายได้ให้ดูได้จริง1 ล้านบาทแล้วหลังจากพูดนะครับประมาณช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายประมาณบ่ายสามเนี่ยพี่ธเนศก็บอกเลยว่าเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารที่นี่นะครับผมขออนุญาตเลี้ยงทุกท่านเลยที่นี่สไตล์พี่ธเนศไหมพี่ธเนศเลี้ยงข้าวทุกคนเลยเป็นร้านอาหารริมน้ำปกนะครับผมก็ไม่เคยไปที่นี่มาก่อนร้านชื่อร้านลีลาวดีอะไรสักอย่างนะคือผมรู้สึกว่าร้านนี้มันน่าจะแพงแล้วผมว่าเฮ้ยโอเคไหนๆเขาชวนเราไปเราลองไปดูซิไปดูบรรยากาศดูซิเป็นยังไงก็ปรากฏว่าไปนั่งเนี่ยคนเยอะมากหลายโต๊ะมากนะครับแล้วก็จะมีพี่ๆจากลำปางมาประมาณ10 คน 20 คนเลยนะเชียงใหม่ก็มานะครับแล้วเขาก็ถือ iPad กันมาคนละเครื่องคนละเครื่องคนละเครื่องแล้วเขาก็มาแชร์กันเนี่ยลองดูสิ before after คือก่อนใช้หลังใช้ของพี่ๆทุกคนอยู่ใน iPad หมดเลยผมกับเหมียวนี่นั่งมองหน้ากันเลยสมัยนั้นยังใช้ BlackBerry อยู่เลยเข้าใจมั้ยฮะแล้วรุ่นป้าๆทั้งนั้นที่ถือ iPad อ่ะผมรู้สึกว่านี่มันคือขายอะไรทำไมมันไฮโซจังเลยผมก็ถามพี่ต้องซื้อแบบนี้ด้วยเหรอพี่เขาบอกพี่ไม่ได้ซื้อพี่ได้ฟรีเอ้าพี่ได้ฟรีมาจากไหนก็นี่ไงพี่ธเนศให้โปรโมชั่นใครปิด10 แอมป์ได้ iPad เครื่องหนึ่งเขาก็ได้กันมาคนละเครื่องผมตื่นเต้นมากเลยอ่ะจริงๆในความรู้สึกผมคือ iPad มันคืออะไรที่ล้ำมากเรานึกถึงภาพประมาณ7 ปีที่แล้ว iPad มันล้ำมากเพราะผมเห็นเพื่อนเนี่ยต้องมีตังค์จริงๆอ่ะซื้อ iPad มานั่งเล่นเกมอ่ะแต่นี่คือนักธุรกิจเจอเน็ตถือ iPad คนละเครื่องพี่ธเนศแจก iPad ไปแล้ว400 กว่าเครื่องนะครับในช่วงประมาณแค่2 ปีแรกอ่ะสุดยอดไหมสุดยอดนะครับคือผมรู้สึกว่าเครือข่ายนี้มันไม่ธรรมดาละมันไม่ธรรมดานะครับเปิดใจผมมากเลยและช่วงแรกเชื่อไหมครับการทำตลาดไม่ได้มีอะไรมากเขาแค่มีรูป before after แล้วก็แชร์กันอย่างเดียวเลยเนี่ยลองดูสิแล้วมีพี่คนนึงผมจำได้เลยเป็นพยาบาลอยู่ลำปางนี่แหละเขาบอกว่าเขาใช้ shower gel สระผมแล้วผมคนลื่นมากเนี่ยน้องจับสิเขาทำท่าดีอย่างเงี้ยผมก็จับเออพี่ลื่นจริงมันตื่นเต้นจริงนะครับแล้วตอนนั้นมีใครรู้จักดูบี้นักเกียรติฉัตรบ้างพี่เกียรตินักเกียรติฉัตรนะครับก็พี่นะพี่เกียรติอ่ะก็มาด้วยแล้วเชื่อไหมครับว่าแม่ค้าที่มาขายหวยในร้านอ่ะร้านอาหารเนี่ยพี่เกียรติสามารถคุยปิดชุดเบสิกได้อ่ะแล้วแม่ค้าควักเงินออกมาเลย 8,000 น่ะเอาของไปเลยอ่ะผมนี่ตกใจเลยนะเฮ้ยมันขายกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอความรู้สึกเราเนี่ยวันนั้นโอ้โหมันมีแต่ความตื่นเต้นเต็มไปหมดเลยก็เลยเนี่ยครับก็เลยตัดสินใจครับสมัครเลยแล้วกันขอสมัครเลยแล้วกันแต่วันนั้นหลังจากที่ฟังนะครับคือกลับไปนอนคิดก่อน1 คืนนะครับเพราะเงิน10,000สำหรับเรานะคือมันเยอะก็จะไปครับสมัคร8,000นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะคือสมัครปุ๊บเงินไม่มีเหลือละคิดในใจนะครับก็อ่ะไม่เป็นไรสมัครเลยแล้วกันเอาของมาทดลองใช้นะครับปรากฏว่าของ1 เซตนะครับใช้กัน3 คนมีผมเหมียวแล้วก็แม่ของเหมียวใช้ทั้ง3 คนเลยนะใช้สินค้ากันเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงแม่เหมียวเริ่มเปลี่ยนละถุงใต้ตาดีขึ้นหน้าตึงขึ้นเพื่อนๆเริ่มทักเฮ้ยแสดงว่าสินค้ามันดีจริงผมก็เลยเริ่มในแอดสปอนเซอร์ทำนัดหมายที่ทำงานของแม่ก่อนเลยสารการกับเชียงรายไปนั่งคุยวันนั้นได้3เบสิกแรกครับในชีวิตเลย3เบสิกเลยนะติดครั้งแรกคือ3เบสิกนะครับเจ๋งไหมทำให้ในเดือนแรกเนี่ยผมแค่ต่อรายชื่อคอนเนคชั่นอย่างเดียวนะครับผมสามารถขึ้นตำแหน่ง7ได้นะครับเดือนที่2ขึ้นเพิร์ลนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกแค่ประมาณ4 เดือนนะฮะก็คือเดือนที่6ผมสามารถขึ้นซัพพลายได้นะครับ
ที่มาที่ไปนะครับทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมต้องออกไปอ่ะออกไปทำเนื้องานในทุกๆวันเลยนะขณะที่เราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปชวนใครดีหรือไปแนะนำใครดีนะครับสมัยก่อนก็เป็นรูปประมาณนี้ครับรูปภาพประมาณนี้มีเล่มอัลบั้มรูปนะครับสมัยนี้เขาใช้ iPad กันหมดเลยเนาะนะครับซึ่งแรกๆผมทำงานผมก็ไม่มี iPad นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงทำไงดีตัดสินใจครับแต่งตัวหล่อออกบ้านเลยครับไปคุยกับร้านเสริมสวยครับขอไปทำโปสเตอร์ที่ร้านนะครับเอาโบรชัวร์ไปวางที่ร้านเสริมสวยนะครับคือเราทำพยายามทำเองทุกอย่างเหมือนกับเราเป็นเจ้าของธุรกิจเลยอยู่ที่เชียงรายทำกัน2คนนะทำอยู่ประมาณ3เดือนนะครับเดือนแรกก็ได้ 9,000 เดือนที่2ก็ 15,000 เดือนที่3 20,000 กว่าบาทนะครับเดือนที่4ก็ประมาณเนี้ยครับประมาณ 20,000 กว่าบาทแต่เดือนที่5ครับจาก 20,000 เนี่ยพีคครับแตะหลักแสนครั้งแรกไม่ใช่จากโปรโมชั่นเลยนะครับจากแผนรายได้6ช่องทางครับเดือนนี้5 6เดือนได้แสน5แสน5เลยแล้วหลังจากเดือนนี้5ก็คือไม่ต่ำกว่าหลักแสนอีกเลยทุกอย่างมีที่มาที่ไปตอนที่ผมทำธุรกิจที่เชียงรายนะครับ ก็ทำอยู่แค่2คนน่ะไม่มีทีมงานไม่มีอะไรนะแต่พออัพไลน์บอกว่าอ่ะเดี๋ยวหลังจากมีงานแคมป์ที่นครนายกนะตอนนั้นจำได้ว่าจากที่น่าจะเป็นชลบุรีครับหรือไม่ก็สีดาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากกันหลายที่อยู่นะครับผมก็มาเข้างานแคมป์ครั้งแรกตอนแรกไม่กล้ามาเพราะว่ายังไม่มีรายได้มากอัพไลน์บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานแคมป์ป๊อตกับเหมียวมาด้วยนะแล้วก็พาทีมงานเข้าด้วยผมปฏิเสธก่อนเลยครับผมอยู่ที่เชียงรายผมบอกว่าจะมายังไงครับตอนนี้ผมยังไม่มีรายได้เยอะเลยไว้รอผมมีรายได้สักหน่อยเดี๋ยวผมค่อยเดินทางได้ไหมครับอัพไลน์ก็บอกได้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปโฟกัสคนที่เขามางานแคมป์ก่อนละกันขอไปวางแผนร่วมกับคนที่เขาตัดสินใจอยากสำเร็จก่อนละกันเพราะคนที่เข้าระบบเขาจะให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งแต่คนที่ไม่เข้าระบบเขาก็จะไว้ในท้ายละกันผมรู้สึกว่าเฮ้ยอัพไลน์สมัยก่อนเขาไม่ได้แบบโอ้ประคบประงมเหมือนสมัยนี้นะอัพไลน์บอกเลยว่าโอเคเอาไม่มางานแคมป์ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปโฟกัสคนอื่นก่อนละกันเพราะตอนนี้ว่าทำงานเองไปละกันในความรู้สึกเราเจ็บปวดนะเราอยากสำเร็จอะเราอยากมีรายได้เดือนละแสนเดือนละล้านเหมือนอัพไลน์ถูกไหมครับแต่อัพไลน์บอกว่าอัพไลน์จะข้ามเราอะแล้วบอกตรงๆเลยนะแต่อัพไลน์สมัยนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะข้ามเราอะถ้าอัพไลน์ไม่โทรหาเรานั่นคือเขาข้ามเราแล้วนะฮะนี่ผมบอกตรงๆนะถ้าอัพไลน์ไม่โทรหาเราโทรหาอัพไลน์ก่อนเลยอย่าให้เขาข้ามเราครับเราต้องยกมือให้เขาเห็นว่าเราตัดสินใจอยากสำเร็จจริงๆเขาจะได้โฟกัสเราอัพไลน์มีเวลาจำกัดครับผมบอกได้เลยว่าพอเราเริ่มมีองค์กรเยอะๆเนี่ยเราจะรู้นะว่าเราจะทำงานได้กับใครบางคนที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับแต่ถ้ายังไม่ชัดเจนก็ไว้ท้ายก่อนละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดจะยกมือโอเคครับพี่ผมไปครับผมไปนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจมางานแคมป์ครั้งแรกที่นครนายกผมก็เริ่มสปอนเซอร์ที่กรุงเทพด้วยในระหว่างก่อนที่จะเกิดงานแคมป์เนี่ยไหนๆก็มาอยู่กรุงเทพแล้วผมก็เอาทีมงานเข้าเซ็นเตอร์ปรากฏว่างานแคมป์นั้นนะครับผมสามารถมีทีมงานเข้าประมาณ9คนในงานแคมป์ครั้งแรกนะรวมทั้งตัวทีมงานแล้วทำให้รายได้ผมแต่หลักแสนในเดือนที่5นั่นเองเพราะว่าในเดือนที่6เนี่ยในเดือนที่6ขึ้นซัพพลายเนี่ยตัวผมเองพร้อมกับทีมงานอีก4รหัสขึ้นซัพพลายพร้อมกันในเดือนที่6ครับพร้อมกันทุกคนเลยสรุปว่าผมเนี่ยทั้งองค์กรเนี่ยมีซัพพลายในครั้งแรกในชีวิตก็คือ6รหัสตัดสินใจสำเร็จนะครับคอมมิตเมนต์ร่วมกันแล้วผมบอกได้เลยว่าพลังนี้จะไม่เกิดถ้าขาดงานแคมป์ครั้งแรกในชีวิตของผมเพราะเราได้คุยกันนะได้สื่อสารกันแล้วเราวางแผนกำหนดเป้าหมายชัดเจนร่วมกันนะครับในงานแคมป์ครั้งแรกของเราผมบอกได้เลยว่ามันมหัศจรรย์มากๆแล้วมันทำให้ผมพลิกเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรายิ่งปล่อยเวลานานไปนะครับแล้วเราไม่รีบทำแบบเนี้ยนะครับไม่รีบวางแผนและตัดสินใจสำเร็จแบบเนี้ยครับมันก็จะช้าไปเรื่อยๆแล้วผมบอกได้เลยว่าจากซัพพลายในเดือนนั้น6รหัสนะครับมันเป็นจุดที่ทำให้ชีวิตผมพลิกเลย
มันพลิกจริงๆถ้าเราได้รับแสงติดต่อกันสัก3เดือนถึง6เดือนนะครับเราจะรู้ว่าเกมชีวิตเราเปลี่ยนละเราจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเนี่ยรอเราอยู่ถ้าแสนแรกทำได้แล้วนะครับแสนต่อไปไม่ยาก3แสนแรกเกิดขึ้นครั้งแรกแล้ว3แสนต่อไปไม่ยากละ5แสนเราแตะได้นะครับ5แสนต่อไปก็ไม่ยากครับ8แสนแล้ว8แสนต่อไปก็ไม่ยากครับแตะล้านแล้วล้านต่อไปก็ไม่ยากครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ถึงก่อนนะครับเราต้องไปให้ถึงก่อนผมใช้เวลา1ปีแรกในการขึ้นซัพพลายอีลิตนะครับขึ้นซัพพลายอีลิตแล้วก็ปีที่2ขึ้นรูบี้ไดเรคเตอร์นะครับปีที่3ก็ขึ้นเอมเมอรัลด์นะครับแล้วก็ปีที่4เนี่ยขึ้นไดมอนด์ไดเรคเตอร์ผมพยายามใช้โมเมนตัมโดยตลอดแล้วก็จังหวะเวลาในช่วงเดือนเนี้ยนะครับช่วงแบบนี้แหละครับที่ผมใช้ในการ moving up ทุกๆครั้งใช้ในการเคลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งทุกครั้งฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันมีโบนัสมาบรรจบกันหลายอันน่ะก็คือ1เลยเราปิดทริป Expo เดือนนี้ถูกไหมครับที่สิงคโปร์มันเป็นเดือนที่ทุกคนจะต้องโฟกัสเดือนนี้บางคนขาดอีก 2M 3M อะไรเงี้ยเขาจะต้องไฟในเดือนนี้ให้ครบอ่ะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันมีโบนัสขึ้นตำแหน่งด้วยขึ้นตำแหน่งได้เงินมันจบกันแบบนี้ครับผมจะใช้โปรโมชั่นแบบนี้ในทุกๆตำแหน่งที่ผมขึ้นมาทั้งหมดแล้วผมก็ได้สอนให้ทีมงานนะครับทุกคนให้เขาโฟกัสในเดือนแบบนี้ด้วยเพราะการขึ้นตำแหน่งคุณไปขึ้นเดือนอื่นกับขึ้นเดือนนี้มันต่างกันไหมต่างมันต่างเพราะอะไรขึ้นเดือนนี้ได้เงินมากกว่าขึ้นเดือนนี้ได้เงินเพิ่มอีกเท่าตัวนึงอ่ะถูกไหมฮะอย่างบางคนขึ้นเอ็กเซคิวทีฟอ่ะคุณไม่ขึ้นเดือนนี้คุณไปขึ้นเดือนอื่นเดือนอื่นๆที่มันไม่มีโปรถ้าขึ้นเดือนนี้คุณได้อีก 3,500 ถูกป่ะแต่ขึ้นเดือนอื่นคุณเป็นเอ็กเซคิวทีฟคุณมีซ้ายมีขวาคุณอาจจะได้แค่ประมาณสักพันสองพันแล้วราวๆเนี้ยถูกไหมครับแต่นี่คือได้เพิ่มมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องโฟกัสในเดือนที่มีจังหวะโปรโมชั่นแบบนี้แหละครับนี่คือสูตรสำเร็จเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับกลับไปวางแผนกับอัพไลน์ของตัวเองครับกับดาวไลน์ของตัวเองโฟกัสโปรโมชั่นนะครับให้เกิดในช่วงเวลาแบบนี้นะครับแล้วทริปท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องท่องเที่ยวอ่ะในเมื่อที่วันหนึ่งถ้าเกิดเรามีเงินเราสำเร็จในธุรกิจนี้เราก็ไปเที่ยวเองได้ถูกป่ะหลายๆคนชอบเป็นอย่างนั้นบางคนบอกว่าสิงคโปร์ว่าเดี๋ยวพี่มีตังค์ที่ไปเองแต่พี่เชื่อไหมการไปเที่ยวเองกับไปเที่ยวกับเจอร์เนสมีใครเคยไปเที่ยวกับเจอร์เนสบ้างโอเคนะฮะเที่ยวกับเจอร์เนสสุดยอดไหมโรงแรมกี่ดาวฮะ5ดาวอ้าบอ่ะเขาให้เราพักดีมากถ้าเราซื้อทัวร์เองอ่ะเราจะได้พักไหม5ดาวเราอาจจะบางคนมีตังค์อาจจะได้พัก5ดาวใช่ไหมแต่เจอเนี่ยเขาได้เอาพัก5ดาวตลอดคือพักดีกินดีทุกมื้อนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจไปเที่ยวครั้งแรกครับที่ต่างประเทศก็คือทริปฮ่องกงเป็นทริปเอ็กซ์โปนี่แหละครับอารมณ์เหมือนฟิลในเดือนนี้เลยตัดสินใจนะครับไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกทำพาสปอร์ตครั้งแรกก็ที่นี่นะครับแล้วก็เอาตัวเองไปด้วยนะครับแล้วก็จำได้เลยครับว่าปีนั้นเนี่ยคนไทยน่าจะประมาณ200กว่าคนนะที่ไปทริป Expo ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ภาพนี้ครับก็เป็นภาพที่เราเดินเที่ยวบนถนนนะฮะสังเกตดูดีๆครับข้างหลังเนี่ยมีดูบี้ไดเรคเตอร์ของพวกเราด้วยเห็นมั้ยมีใครบ้างเนี่ยมีพี่นิชาเนี่ยเสื้อแดงแล้วก็คนนั้นคือใครจำได้ป่ะเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะเจ๊เก๋ครับเจ๊เก๋พี่ตัวไม่รู้ใช่ไหมน่ะมีพี่เกศกลมกลืนมากเลยนะเนี่ยดูดิใช่ไหมเจ๊เก๋นี่แหละใช่นี่เห็นไหมไม่ช้าถ้าเกิดว่าวันนี้เรื่องนี้สอนอีกอย่างนึงถ้าคุณยังคงชัดเจนกับธุรกิจเจอร์เนสและคุณยังคงโฟกัสในระบบครับอย่างน้อยคุณดูบี้ไดเรคเตอร์อัพแน่นอนครับผมมาให้กับดูบี้ไดเรคเตอร์เราทุกคนอยู่ในเส้นทางนะครับอย่าหลุดเส้นทางแค่นั้นเองครับโฟกัสในเครื่องมือเดียวกันนะครับเนี่ยเราก็ร่วมกันมาแล้วถามว่าผมรู้จักกันได้ยังไงเรารู้จักกันได้ด้วยจากงานแคมป์ครับงานแคมป์นี่แหละครับจะเป็นงานที่ทำให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นต่อให้คนที่มาในงานเนี้ยนะครับบางคนอาจจะโอเคเป็นสายไลน์กันไม่ใช่สายเดียวกันทั้งหมดถูกไหมฮะแต่พอไล่ขึ้นไปแล้วเรามีอัพไลน์คนเดียวกันนี่คือเราคือทีมครับ
พราะการสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับเครือข่ายภายในอย่างเดียวแน่ก่อนนะครับเชื่อนะครับว่าเราไม่มีทางหรอกครับที่จะสร้างองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลักพันคนเป็นหมื่นคนได้นะครับสำคัญคือพวกเราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ก่อนนะครับพวกเราต้องรู้จักกันให้ดีต้องเหนียวแน่นกันก่อนครับเนี่ยผมรู้จักพี่ๆเขาตั้งแต่งานแคมป์ครั้งแรกแล้วเราก็ไปเที่ยวกันทุกทริปเลยแล้วก็จับมือกันสำเร็จตลอดเลยพอคนนั้นขึ้นคนนี้ขึ้นนะครับมันต้องโมทิเวตกันนะวิ่งนี่เรามีลูบี้โคลาแล้วคือมันโมทิเวตกันแล้วเรารู้จักเขาอ่ะเข้าใจไหมครับเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันเราได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับโจทย์ของพวกเรารู้จักกันดีครบทุกคนหรือยังครับรู้แล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายภายในสำคัญนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับก็เนี่ยครับไปเที่ยวนะครับให้ดูภาพท่องเที่ยวอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้ที่สิงคโปร์นะครับตอนนั้นเราไปพักที่มารีน่าเบย์แซนด์ไปเล่นน้ำบนเนี่ยเคยเห็นแต่ในสารคดีนะครับแต่ว่าเจอเรนให้เราพักที่นี่ผมประมาณ 4-5 คืนนะประมาณเนี่ยนะครับอยากไปไหมอยากไปรอบนี้ต้องไปเองนะฮะแต่เขาก็ให้พักที่ดีเหมือนกันนะที่เซนโตซ่านะครับดีมากนะครับแล้วก็ขึ้นเรือครั้งแรกนะครับเรือเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยผมไปประมาณ 2-3 เที่ยวแล้วนะแล้วก็ไปล่องเรืออลาสก้าก็มีแต่นี่เป็นทริปยุโรปครั้งแรกในชีวิตของผมตอนนั้นเนี่ยผมสามารถที่จะพาทีมงานไปได้แค่ประมาณเนี่ยนี่คือทีมงานผมที่ขึ้นเรือจริงๆแล้วมีประมาณ2คนนะก็คือไม่ได้อยู่ในเฟรมเนี้ยในทริปเรือครั้งแรกเนี่ยเนี่ยอันนี้คือองค์กรผมที่ไปเรือครั้งแรกนะฮะแล้วก็จะมีอีก2ท่านนะครับก็คนนี้คือน้องซีนเป็นอัพไลน์ของพี่พงษ์พี่หลิงนะปัจจุบันเป็นอัพไลน์นี่คือสายงานยุโรปโตมากถ้าสายงานผมเนี่ยใน60ประเทศเนี่ยถ้าสายงานยุโรปเนี่ยก็น่าจะเป็นสายพี่พงษ์เมื่อวานที่ผมมาใช่มั้ยครับก็นี่แหละสายน้องซีนนี่แหละครับเป็นสายงานที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับยอดเยอะมากยอดเสถียรมากในสายงานยุโรปนะครับก็เกิดขึ้นจากน้องซีนยูนซาแกนคนนี้แหละนะครับแล้วก็พี่วิทย์นะรู้จักอยู่แล้วนะครับพี่วิทย์รู้จักอยู่แล้วนะครับนี่คือล่องเรือครั้งแรกนะครับก็ได้เที่ยวได้หลายๆอย่างเนี้ยดูไบนะครับแคนาดานะครับไปเนี่ยอันนี้ทริปล่องเรืออลาสก้านะครับนี่ที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไปเที่ยวที่ลอนดอนอันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ทริปตอนที่ผมขึ้นตำแหน่งไดมอนด์นะครับตัวผมเองรวมทั้งองค์กรเนี่ยประมาณ200กว่าคนนะครับที่เราสามารถพากันขึ้นเรือลำนี้ได้นะครับนี่คือความสำเร็จที่มันส่งต่อได้ทริปเรือลำครั้งแรกไปกัน5คน6คนทริปเรืออีกครั้งรอบที่2ครับห่างกันแค่ประมาณสัก 2-3 ปีนะครับเราไปกัน200คนอันนี้คือส่วนนึงไม่สามารถเก็บมาได้หมดเพราะว่ากระจายมากนะครับก็คือ200คนเนี่ยเราก็สามารถที่จะมุ่งไปขึ้นตำแหน่งไดมอนด์เดเตอร์ได้สำเร็จนั่นเองนะครับแล้วเคล็ดลับของผมก็คือผมใช้เวลาจังหวะเวลาทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะผมใช้ทุกๆโปรโมชั่นนะทุกๆโปรโมชั่นเลยนะครับทุกๆอย่างทริปดูไบเนี่ยทริปดูไบก็จะเป็นเนี่ยทริปนี้เนี่ยผมก็จะโฟกัสตำแหน่งเอมอรัลนี่คือโฟกัสทริปดูไบกับชุด2 Pearl กับชุด2 Sapphire มีแค่2ชุดเองแล้วมันจบเดือนเดียวกันผมก็ขึ้นตำแหน่ง Emerald ได้เข้าใจไหมครับมันเป็นจังหวะแบบนี้มันเป็นจังหวะแบบนี้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ตอน Ruby Director เนี่ยมันเป็นทริป Alaska มีช่วงจังหวะขึ้นทริปแล้วก็ปิดโปรโมชั่นขึ้นตำแหน่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้จังหวะแบบนี้ตลอดเลยนะครับอันนี้เป็นทริปของ Emerald นะครับ Emeraldก็ไปเที่ยวที่ฮาวายนะครับไปเที่ยวที่ฮาวายแบบนี้นะครับแล้วก็ทริปที่ VIP ที่สุดนะครับก็ที่นี่ที่โบราโบรานะครับโบราโบราเนี่ยก็ที่พักแบบนี้นะครับก็เหมือนที่พี่กบที่เล่นไปมาเลยเนาะนะครับสวยมากเลยนะครับอยากให้ไปสักครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ไปถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ที่ Four Seasons นะครับเจอเนี้ยปิดทั้งเกาะเลยนะเนี่ยแล้วผมมีภาพบรรยากาศภาพนึงผมไม่แน่ใจว่าเปิดเสียงได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เปิดได้หรือเปล่าอยากจะให้ดูภาพออนอินโอเคนะครับ
บรรยากาศที่โบราโบรามาฝากครับนี่ภาพเมื่อมัน2ปีที่แล้วนะ2ปีที่แล้วช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอเนสนะครับอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่ทั้งรีสอร์ทเลยเราปิดทั้งรีสอร์ทเลยนะครับร้านอาหารทุกร้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเนี่ยเราทานอะไรก็ได้นะครับต้องขอบคุณเจอเนสมากๆครับที่ให้ประสบการณ์แบบนี้ครับต้องบอกนะว่าคือทั้งชีวิตที่เกิดมาไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสแบบนี้สักกี่ครั้งครับนี่พูดจากใจนะแต่ก็แบบว่ามันมีความสุขมากให้ดูคร่าวๆก็พอคือณในวันนั้นน่ะวันที่ผมอยู่ที่โบราโบราน่ะแล้วคืนวันสุดท้ายปาร์ตี้นะครับเจ้าของเซอร์ไพรส์มากนะครับจุดพลุขนาดใหญ่เลยอยู่กลางแม่น้ำเลยนะครับแล้วพลุใหญ่มากอลังการมากเลยคือเขามีงานเลี้ยงปุ๊บเนี่ยคุณเวนดี้คุณสกอตนะครับคุณอิซาเบลคือทุกฟาวเดอร์ทุกท่านพร้อมหมดเลยเขาบอกว่าไดมอนด์ทุกท่านเดี๋ยวเชิญทางนี้หน่อยคุยกันง่ายๆเลยแล้วก็พาเราไปที่ริมทะเลแล้วก็ไปยืนคุยกันเที่ยวเจ้าสงบนิ่งแล้วพักพุ่งขึ้นมาปุ้มปั้มปุ้มปั้มเราโหน้ำตาไหลจริงๆนะวันที่เราเห็นพุ่งเนี่ยฟิลเนี่ยเรานึกถึงกลับไปเมื่อพุ่งที่ผมดูตอนจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าตอนแรกมันคนละฟิลเลยน้ำตาผมไหลเหมือนกันครับแต่ผมรู้สึกว่าวันเนี้ยชีวิตเราอ่ะมันเดินทางมาไกลขนาดนี้ในวันที่เราเจอพุรอบนี้เรามันเป็นพุของความสำเร็จของชัยชนะเรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่เราสิมันต้องไม่ใช่แค่เราที่มาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มันต้องมีเพื่อนๆของเราพี่น้องของเราทุกคนที่เขาต้องได้มารับบรรยากาศแบบนี้ที่เขาต้องมาได้รับวิถีชีวิตที่ดีแบบนี้เหมือนกันกับเราอ่ะพุมันต่างมากเลยแล้วพุผมรู้สึกว่าพุของความสำเร็จเนี่ยผมเห็นมันที่เจอเนสครับผมเห็นมันที่เจอเนสจริงๆนะครับนี่ครับนี่คือมันคืออินเนอร์ที่ออกมาตอนนั้นเลยนะครับแล้วผมอยากจะบอกทุกคนว่าพอเราได้ไปเห็นแบบเนี้ยนะครับเราก็รู้สึกเลยครับว่าจริงๆแล้วใครก็ได้ที่เป็นเดมอนดีเรคเตอร์ได้เพราะว่าเราเห็นอาซิมอากงอาม่าเขาเป็นกันได้หมดเลยเข้าใจไหมฮะจริงๆเราไปเห็นไดมอนด์อายุ75เงี้ยเราไปเห็นแบบโอ้โหป้าๆคนจีนเขาคุยกันสนุกสนานคือไม่รู้เขาทำกันได้ยังไงอ่ะเราก็ได้ไปถามไปคุยของเคล็ดลับหลายๆคนเนี่ยได้ไปแชร์เรื่องกันผมรู้สึกว่าบรรยากาศแบบเนี้ยทีมงานเราอ่ะเขาก็เป็นได้สิถ้าคุณป้าคนเนี้ยเป็นได้ทีมงานเราเขาก็เป็นได้สิผมนึกแค่นั้นนะครับมันเห็นแต่ความเป็นไปได้นะครับในวันนั้นนะครับต้องขอบคุณนะแล้วก็ในวันที่เนี่ยวันนี้เลยวันที่มีดินเนอร์แบบเนี้ยวันนั้นพี่กบถามผมนะครับพี่กบถามผมว่าป๊อปกับเหมียวได้เงินมาเท่าไหร่ในธุรกิจเจเนสนะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วผมก็ตอบไปเดี๋ยวก็ถามว่าถ้าป๊อตไม่ได้เจอนี้แหละชีวิตจะเป็นยังไงเคยคิดปะแล้วป๊อตไปทำงานอะไรแล้วเขาจะจ้างเราขนาดนี้จริงตอนนั้นพี่กบก็400กว่าล้านเนี่ยไม่ถึง500ล้านนะน่าจะประมาณ300 400ทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดในใจหรอคือมันโชคดีจริงๆที่เราตัดสินใจแค่เลือกเดินทางในวันนั้นนะครับจนทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพบกับความสำเร็จในธุรกิจเจอร์เนสได้ในวันนี้ไม่รู้เวลาจะหมดหรือยังนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับก็เนี่ยครับนี่คือน้ำพักน้ำแรงนะครับที่เรานะครับตั้งใจนะครับที่จะสร้างนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เหมือนเป็นบ้านพักตากอากาศของเราด้วยแหละนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้รางวัลชีวิตของกับตัวเองนะครับวันนี้เราทำสำเร็จแล้วบ้านหลังนี้นะครับเป็นของเราเอง 100% ทั้งหมดเนี่ยทุกบาททุกสตางค์นะครับมาจากธุรกิจเจเนสทั้งหมดเลยมันคือเครื่องมืออันเดียวกันครับเราขายเซรั่มขวดเดียวกันครับเราขายรีเซิร์ฟแบบเดียวกันเรามีแผนรายได้6ช่องทางแบบเดียวกัน
เรามีอัพไลน์เหมือนกันเรามีระบบเหมือนกันครับเราเหมือนกันทุกๆอย่างแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจะมากหรือน้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเรามองเจอร์นีสเป็นงานพาร์ทไทม์อาชีพเสริมรายได้เสริมสักหมื่นสองหมื่นเนี่ยเจอร์นีสให้ได้ไหมได้สบายมากเลยแต่ถ้าเราจะเอาเดือนละแสนหรือเราจะเอาเดือนละล้านจะเน้นให้ได้ไหมครับได้ไงก็ตะกี้ที่บอกแล้วตะกี้พี่ก็แชร์ว่าเหมือนเป็นรถเฟอร์รารี่ถูกไหมครับมีใครสักคนแชร์ที่ผมฟังอยู่นะใช่ไหมครับเหมือนเป็นรถเฟอร์รารี่ในวันนี้เราอาจจะขับมัน20ก็ได้เข้าใจไหมเนี่ยขับมัน40ก็ได้แต่มันสามารถเหยียบไปได้หลายร้อยครับมันขึ้นอยู่กับศักยภาพของคนขับครับอยู่ที่เราจะพัฒนาตัวเองให้พร้อมนะครับแล้วก็รับผลลัพธ์จากมันได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเราฮะเราต้องเชื่อว่าเราต้องเป็นคนหนึ่งที่พัฒนาได้นะครับเราต้องเป็นคนหนึ่งที่พัฒนาได้แล้วก็นี่คือที่บ้านของคุณเหมียวนะฮะอ่ะผมให้กับเหมียวด้วยนะครับดูได้ครับการเสร็จของเราเมื่อวันต้นปีที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ก็น่าจะทำสวนนะครับปรับปรุงนะครับแล้วก็ปลูกพืชผักนะครับเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับซึ่งมันเกินความคาดหมายมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงแล้วนะครับผมจะจบแล้วเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ผมเรียกมันว่าความคุ้มค่านะครับกับการที่เรายอมจ่ายเวลาในวันแรกในวันที่ผมเจอพี่กบพี่ธเนศผมไม่รู้หรอกครับว่าผมจะได้เดือนละล้านแต่ผมแค่ตั้งใจคิดกับตัวเองว่าโอเคเอาวะถ้าเครื่องมือนี้มันจะช่วยให้เราพลิกจากความยากจนกลายเป็นความร่ำรวยไม่ต้องร่ำรวยอ่ะแค่พอมีพอกินในระยะเวลาอันสั้นเนี้ยผมก็อยากที่จะลุยมันเต็มที่นะครับผมคิดในใจว่า3ปีลองดูสิถ้าเกิด3ปีชีวิตผมพลิกเนี่ยมันก็คือผมได้ช่วยที่บ้านทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดผมลุย3ปีแล้วมันไม่เปลี่ยนเกมไม่เปลี่ยนชีวิตไม่เปลี่ยนแล้วไงอ่ะก็จนเหมือนเดิมถูกไหมฮะความจนมันหนีเราไปไหนมั้ยมันไม่เคยหนีจากเราไปไหนเลยนะความลำบากมันอยู่กับเรามาโดยตลอดครับแต่เราลองมาตั้งใจในเส้นทางนี้สิครับต่อให้คุณจะทำเจอร์เนสหรือไม่ทำเจอร์เนสเราก็ต้องเจอกับความลำบากอยู่ดีครับต่อให้เราจะทำงานอื่นเราจะขัดสนในเรื่องอื่นมันก็ลำบากอยู่ดีอะเรามาทำเจอร์เนสถ้าเจอปัญหาแบบเจอร์เนสนะครับแต่วันนี้ผมบอกได้เลยว่าปัญหาเจอร์เนสคือปัญหาแก้แล้วเสร็จจริงๆถ้าเราตั้งใจที่จะแก้มันนะครับเนื้องานผมในวันนี้กับวันแรกต่างกันมากแต่เนื้องานตอนนี้เบากว่าเดิมเยอะมากแต่รายได้มากกว่าเดิมหลายสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนตั้งใจครับโฟกัสเจอเนสเป็นเครื่องมือนะครับเนี่ยครับตอนขึ้นซัฟไฟเมื่อ6ปีก่อนนะครับกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันมากเลยแต่ก็คือเด็กคนเดียวกันนะครับตอนนั้นไปประกาศซัฟไฟที่เวทีเอ็กซ์โปที่ฮ่องกงนะครับวันนี้ครับพวกเราตั้งโจทย์เลยนะว่าเดือน9นี้นะฮะใครที่ยังไม่ขึ้นซัฟไฟครับคุณไปขึ้นเวที Expo แบบนี้เลยครับท้าทายกับตัวเองแล้วผมเชื่อว่านะตั้งแต่วันที่คุณขึ้นซัฟไฟนี่นะครับคุณจะได้พลังบางอย่างนะครับแล้วคุณอาจจะใช้เวลาอีกแค่ประมาณ 3-4 ปีไม่เกินนะครับในการพลิกชีวิตและเป็นไดมอนด์แบบผมได้ขอให้คนตั้งเป้าพร้อมกันนะฮะว่าไปรับตำแหน่งใหม่ในงาน Expo นี้พร้อมกันนะครับสุดท้ายเนาะจะจบแล้วจะจบแล้ววันนี้ตะกี้ผมนั่งคุยกับพี่โตพี่เก๋อยู่ข้างหลังผมบอกว่าวันนี้ผมเกือบมาไม่ได้แล้วนะเกือบมาไม่ได้แล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเนี่ยภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่บริษัทเจอร์เนสเดี๋ยวให้ดูคลิปนิดนึงพี่บอสเองเนี่ยแหละคือเอาง่ายๆถามว่าผมเนี่ยปกติเข้ายิมไหมก็เข้านะสัปดาห์ละ 2-3 วันแต่เราก็เล่นแบบเช็คเครื่องเล่นหมดเลยดีค่ะแต่พอมานี่เนี่ยเขาเน้นแบบเราใช้บอดี้เวทใช้แบบน้ำหนักร่างกายของเราให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะเชื่อไหมครับว่าผมไม่เคยออกกำลังกายแบบนี้เลยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยโค้ชก็บอกว่าเฮ้ยคุณบอสเข้ายิมมาอยู่แล้วใช่ไหมก็เล่นเหมือนเซนไอดอลเลยเขาก็ให้เราเล่นประมาณ5ฐาน
ฐานละ1นาทีเล่น40วิพัก20ไปเรื่อยๆต่อเนื่องไม่หยุดเราเล่นรอบนึงแบบนี้นะนี่คือ1รอบถ้าเกิดว่าเราวนแบบนี้นะครับหลายๆฐานแบบนี้ต้องเล่นประมาณ5รอบโหเหนื่อยมากจริงๆเหนื่อยจริงๆถ้าเหมือนแบบมันไม่มีอะไรนะเหมือนซึมหมอคงเลยมั้ยโอ้โหมันไม่มีอะไรนะแต่เหนื่อยจริงแล้วเล่นแบบนี้ประมาณอันนี้คือ1เซตนะ5รอบเนี่ยแล้วไปอีกเซตอีกชุดนึงอีกประมาณ5รอบเนี่ยโหผมบอกได้เลยว่าคนที่ผ่านการเทรนนิ่งแบบเนี้ยแล้วเขามีซิกแพคแล้วเขามีกล้ามเนื้อใจเขาสู้จริงนะคือผมคิดในใจเลยกูไปสปอนเซอร์ดีกว่ากูไม่อยากกูเล่นเหนื่อยไหมจริงๆคิดในใจคือกูไปทำไดมอนด์อีกรอบดีกว่าไหมมันหนักจริงๆเรารู้จริงจริงเรารู้สึกว่ากลับไปทำเจอเนี้ยดีกว่าง่ายดีอะนะครับไม่อยากทำแบบนี้แล้วอะมันเหนื่อยมันหนักต้องขอปรบมือนะเซนไอดอลของเรา11คนแล้ววันนี้ก็มีพี่มาด้วยนะครับปรบมือให้พี่มาด้วยสุดยอดเลยถ้าเกิดเซนไอดอลมาช่วยกลุ่มของเราเนี่ยผมบอกได้เลยว่ากว่าจะมีกล้ามเนื้อกว่าจะมีซิกแพคได้มันไม่ธรรมดามันเหนื่อยจริงๆแล้วหลังจากนั้นครับผมก็แบบโหหยุดหลายวันเลยนะจนวันเนี้ยเมื่อวานนี้ผมแบบยืนนี้ไม่ได้เลยผมปวดหน้าท้องไม่หมดเลยปวดแบบลึกๆอ่ะกล้ามเนื้อรัดเล็กอ่ะต้องงอตัวเป็นกุ้งเงี้ยแล้วก็พยายามฝืนวันนี้ก็ปวดเหมือนจะป่วยเลยอ่ะปวดจริงๆผมรู้สึกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อความสำเร็จพวกเราเชื่อไหมว่าร่างกายพวกเราทุกคนมีซิกแพคหมดเลยนะในร่างกายทุกคนเนี่ยใครเคยเห็นซิกแพคตัวเองแล้วบ้างโอ้ยมีด้วยอันนี้หนึ่งเห็นไหมเนี่ยมันคือคนสำเร็จจริงๆนะเปอร์เซ็นต์มันน้อยทุกคนมีซิกแพคอยู่ในตัวครับแต่ทำไมถึงมองไม่เห็นฮะเพราะมันมีไขมันบางนะครับแล้วคนที่ยังเห็นซิกแพคได้คือเขาต้องควบคุมการกินถูกไหมฮะกับออกกำลังกายให้ถึงนะครับมันถึงจะโชว์ขึ้นมาได้มันต้องผ่านความเจ็บปวดแบบเนี้ยผมบอกได้เลยว่าบางคนบอกว่าไม่อยากเล่นกล้ามเพราะกลัวกล้ามจะใหญ่เนี่ยคือคุณยังไม่ทันจะเป็นด็อกเตอร์เลยคุณกลัวว่าคือเข้าใจไหมยังไม่ทันจะเข้าอนุบาลเลยแต่กลัวจบด็อกเตอร์คือมันผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับกว่าคุณจะมีกล้ามได้กว่าคุณจะมีซิกแพคได้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ความสำเร็จในธุรกิจเนี้ยนะครับมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันวันนี้เราเห็นคนหุ่นดีเราอยากหุ่นดีแบบเขาใช่ไหมเราอยากเป็นแบบเนี้ยแต่จะมีใครอีกคนที่ไปสนใจว่าแล้วเขาเป็นแบบนั้นได้ยังไงวิธีการเป็นยังไงทำยังไงถูกไหมฮะเราไม่ค่อยใส่ใจตรงนั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยครับนี่คือภาพสุดท้ายของวันนี้แล้วครับเนี่ยคนสำเร็จเรามองเห็นว่าเขาสำเร็จแต่จะมีสักกี่คนครับที่จะถามถึงวิธีการว่าแล้วเขาสำเร็จมาได้ยังไงคุณไม่เห็นหรอครับว่าบาดแผลกว่าเขาจะสำเร็จมาเนี่ยมันผ่านความเจ็บปวดความล้มเหลวมาสักกี่ครั้งนะครับเนี่ยเราเห็นนักบัลเล่ต์ที่เต้นกันมาอย่างสวยงามถูกไหมฮะแต่เชื่อไหมครับว่าเขาผ่านบาดแผลมาเยอะมากกว่ามันจะออกมาเป็นภาพที่สวยงามแบบนั้นกว่าจะเป็นภาพที่สวยงามบนเวทีไดมอนด์ไดเรคเตอร์เช่นกันไม่มีใครไม่ผ่านความเจ็บปวดฮะเซนไนดอลก็เหมือนกันผมรู้ฮะผมไปครั้งเดียวผมยังแทบจะตายเลยฮะแล้วก็เขาก็สมประมาทด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวพูดหน้าไม่เจอแล้วพูดหน้าไดมอนด์พร้อมไม่มาเนี่ยสงสัยวันนี้เข็ดละถ้าผมยอมแพ้แล้วผมไม่ไปคุณว่าผมจะมีซิกแพคไหมมันก็ไม่มีไงถ้าเราอยากสำเร็จอยากมีซิกแพคมันก็ต้องสู้ถูกไหมฮะมันก็ต้องสู้มันก็ต้องผ่านความเจ็บปวดอ่ะเขาผ่านมาแล้วอ่ะเราก็ไปถามเขาเฮ้ยมันปวดขนาดนั้นเลยหรอใช่เขาผ่านกันมาหมดแล้วเขาจะไงฮะผู้หญิงเนี่ยโอ้โหน้องพงน้องพลอยเนี่ยทำได้หมดพี่จิมเนี่ย50กว่าเนี่ยพี่ตัวเนี่ย60เขาผ่านกันมาได้ยังไงเรานี่30เอง30ต้นๆเองเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราอยากสำเร็จครับเราไปถามที่วิธีการเขาสำเร็จมาได้ยังไงครับอย่าไปมองที่ผลลัพธ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าเกิดคุณอยากเป็นแบบไหนคุณไปถามเคล็ดลับถามวิธีการจากเขาแล้วคุณก็ทำแบบเดียวกับเขาฮะมันไม่มีทางลัดผมบอกได้เลยคุณต้องเผชิญทุกๆบทบาทครับเขาเจอความเจ็บปวดแบบไหนคุณต้องเจอแบบนั้นแหละนั่นแหละครับคุณถึงจะเป็นเพชรถึงจะเป็นไดมอนด์ถึงจะสำเร็จได้ก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนสู้นะครับจนถึงวันที่ทุกคนประสบความสำเร็จเป็นไดมอนด์ให้ได้นะครับผมสวัสดีครับ
นะครับแต่ผมเชื่อมีอย่างนึงเลยที่คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยต้องมีก็คือนิสัยผมอยากให้ท่านไดมอนด์ฟอสเนี่ยพูดถึงนิสัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้สัก1หรือ2ข้อก็ได้นะครับสำหรับฝากนักธุรกิจทุกท่านอ่ะเชิญท่านไดมอนด์ฟอสครับโอเคฮะก็ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมฝากฟันทุกอย่างมาจนถึงไดมอนด์ได้ก็คือคำว่าโฟกัสกับเป้าหมายไม่เปลี่ยนครับแค่นั้นเองถ้าเราโฟกัสแล้วนะครับเราโฟกัสอย่างเช่นเราปักหมุดเลยเราจะต้องขึ้นรูบี้ไดเรคเตอร์วิธีการอะไรล่ะที่ทำให้เราขึ้นรูบี้ไดเรคเตอร์ได้เราจะยอมรับเงื่อนไขนั้นทั้งหมดนะต่อให้เราจะตายก็ยอมครับแต่ขอให้ฉันได้ขึ้นรูบี้ดีเรคเตอร์เขาเรียกว่าเราจะไม่มีข้อแม้กับความสำเร็จอีกเลยครับมันจะไม่มีปัญหาแล้วนะลูกกวนตัวผัวกวนใจจะไม่มีเข้าใจไหมครับเพราะเราเลือกแล้วไงครับนี่แหละนี่คือรูบี้ดีเรคเตอร์มันจะไม่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆฮะมากวนใจเราเพราะเราโฟกัสจดจ่ออยู่กับมันนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยไฟท์จนขึ้นตำแหน่งทุกๆตำแหน่งได้และความสม่ำเสมอสำคัญมากๆครับในทุกๆวันที่เราออกเดินทางนะครับในทุกๆวันที่เราออกไปทำเนื้องานที่เรานึกถึงเป้าหมายของเราเสมอนะครับผมอยากให้ทุกคนโฟกัสในเรื่องของเป้าหมายนี่สำคัญมากๆเลยนะถ้าเราเพียงแค่ทำธุรกิจเรื่อยๆสปอนไปเรื่อยๆแล้วกันได้ก็คือดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยากให้ทุกคนคอมมิทเมนต์นะฮะหรือมีพันธสัญญากับตัวเองนี่คือสำคัญมากๆเลยนะในทุกๆเดือนถ้าเรามีคอมมิทเมนต์กับตัวเองว่าในเดือนนี้เราจะมีรายได้เท่านี้จากธุรกิจเจอร์เนสหรือเราจะเป็นตำแหน่งนี้ในธุรกิจเจอร์เนสครับในทุกๆวันเราจะออกทำเนื้องานเพื่อเดินทางไปถึงเป้าหมายในช่วงสิ้นเดือนยังไม่ต้องวัดผลระยะ3ปี5ปีหรอกครับแต่ขอให้ทุกๆเดือนเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและตั้งโจทย์กับตัวเองเสมอครับว่าในทุกๆเดือนเราต้องเปลี่ยนสถานะครับองค์กรเราต้องใหญ่ขึ้นรายได้เราต้องมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมคิดแบบนี้โดยตลอดครับเลยทำให้ผมเนี่ยไฟท์นะครับก็คือ4ปีเนี่ยขึ้นไดมอนด์ดีเรคเตอร์ได้นะครับผมขอบคุณครับว้าวสุดยอดมากทำได้ไหมครับนิสัย2ข้อที่ผมได้จากท่านไดมอนด์ฟอสข้อ1คือโฟกัสเป้าหมายนะครับข้อ2ก็คือสม่ำเสมอนะครับนี่แหละครับเป็นนิสัยของคนที่จะเป็นไดมอนด์วันนี้เราได้จากท่านไดมอนด์ที่2ข้อละนิสัยนะเราจะเก็บแบบนี้ทุกคนที่เป็นไดเรคเตอร์ทุกคนดีไหมครับว่าเขามีนิสัยถ้าเกิดเรามีเจอ10คนได้20นิสัยเราจะสำเร็จเหมือนเขาไหมครับสำเร็จอ่ะทุกคนปรบมือให้ท่านไดมอนด์ฟอสได้ครับขอบคุณมากครับสำหรับช่วงต่อไปเนี่ยนะครับอยากให้เรานะครับออกไปทำภารกิจแล้วก็ดื่มกาแฟจัดการตัวเองให้เรียบร้อยกี่นาทีดี10 นาทีเข้ามาให้ตรงเวลานี้นะครับเพราะว่าช่วงสุดท้ายนี่ทีมมากแล้วก็อยากให้เราเนี่ยไหนๆก็มาแล้วเนี่ยใช้ตัวเราจิตเราเนี่ยให้โฟกัสตรงนี้แล้วก็เล่นเต็มร้อยในช่วงสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็นะครับรวมเชิญทุกท่านเบรก10นาทีนะครับเกือบด่วนเลยกลับมาให้ตรงเวลานะครับ